มีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นในประเทศบอตสวานานะคะเมื่อพบว่ามีช้างป่ามากกว่า360ตัวล้มตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะซึ่งนายไนเอลแมคแคนผู้อำนวยการด้านการอนุรักษ์ขององค์กร National Park Rescue เปิดเผยค่ะว่าช้างป่าในบอตสวานามากกว่า360ตัวล้มตายอย่างลึกลับในช่วงเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นมีการพบกลุ่มซากช้างในแอ่งน้ำในขณะที่ช้างป่าอีกหลายตัวดูเหมือนจะตายในลักษณะคว่ำหน้าด้วยค่ะนายแมคแคนบอกนะคะว่าเริ่มมีการพบช้างล้มตายจำนวนมากตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าตกใจค่ะตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับช้างเหล่านี้ส่วนช้างที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ปรากฏให้เห็นว่ามีร่างกายอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดเลยมีอยู่ตัวนึงนะคะเดินวนเป็นวงกลมตลอดเวลาไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการเดินให้ปกติได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆค่ะตอนนี้รัฐบาลบอตสวานาก็บอกว่ากำลังนำตัวอย่างซากช้างไปตรวจหาสาเหตุการตายแล้วส่วนบอตสวานาเองก็เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแอฟริกันประมาณ 130,000 ตัวมากกว่าชาติอื่นๆในทวีปแอฟริกาเลยนะคะส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังกาซึ่งเป็นที่พบซากศพช้างนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรช้างบอตสวานาราว 10% ด้วยในขณะที่ปีที่แล้วรัฐบาลบอตสวานาได้ยกเลิกการแบนการล่าช้างตอนนั้นนานาชาติวิตกกังวลค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นายแมคแคนก็บอกว่ายังไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องการล่าช้างออกไปได้แม้ว่างาช้างยังคงอยู่ครบก็ตามนะคะสำหรับช้างตัวที่ตายไปค่ะนายแมคแคนก็เสริมด้วยว่าตอนนี้มีหลายความเป็นไปได้เลยที่อาจจะเกิดขึ้นกับช้างเหล่านี้อย่างเช่นอาจเกิดเชื้อปรสิตในช้างหรือแม้กระทั่งเชื้อโควิด-19 ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นทั้งนี้ช้างแอฟริกันนั้นได้รับการจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงสูงในการใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดง IUCN ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีการสำรวจประชากรช้างพบว่าในช่วงเวลาเพียง7ปีระหว่างปี2007ถึง2014ประชากรช้างแอฟริกันนั้นลดลงไปถึงมากกว่า 30% เลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ